อ่าแล้วผมก็จำได้แล้วก็คือผมก็ใช้สูตรในการเปลี่ยนสัดส่วนเป็นทศนิยมอ่าฮะอ่าฮะก็ได้เอามาเป็นแบบนี้แล้วแล้วที่คิดว่าที่ทำนี่มันถูกไหมเนี่ยส่งไปแล้วครูยังไม่ได้ตรวจใช่ป่ะน่าจะครับแต่ว่าส่งไปแล้วเอาข้อ3ก่อนก็ได้มั้ยเอาข้อ4เก็บไว้ก่อนเอาข้อ3ก่อนมั้ย3กับ4มันหน้าตาเหมือนกันแหละมาโอเคมั้ยจะทำให้มันเป็น x อย่างเดียวอ่ะเราต้องยกกำลัง2 2ข้างครับผมคือเขาเรียกว่ายกกำลังสองสองข้างสมการครับผมโอเคไหมไม่ใช่สมกรสมการโอเคไหมนะฮะดังนั้นพอยกกำลังสองแล้วข้างซ้ายจะเหลือ x อย่างเดียวครับข้างขวามันจะก็จะกลายเป็น 0.16 คูณ 0.16หกหกสามหกก็ลงท้ายด้วยหกใช่ไหมล่ะก็คิดเลขถูกไหมเนี่ยศูนย์จุดศูนย์สองห้าหกนะฮะทศนิยมสี่ตำแหน่งโอเคไม่พี่ลอกน้อง กดเครื่องก็ได้ไหมคือผมไม่มีขั้นตอนแรกไม่มีขั้นตอนยกกำลังสองผมไม่มียกกำลังสองสองข้างและถูกผมก็อยากได้ขั้นตอนเดียวกันเออมันก็เลยทำให้ผมงงไงคือผมข้ามบรรทัดนี้ไปถูกป่ะล่ะมันครูอธิบายเลยนะครับว่าเหมือนตอนนั้นเหตุการณ์แย่ๆแล้วก็ทำเป็นทีมก็ผ่านเลยแล้วก็เป็นตัวอ๋อมันก็เคยมีอยู่ผมก็เลยข้ามเออแต่ตอนนี้ฟังซ้ำอีกรอบนึงทีนี้โอเคยังโอเคถ้าโอเคแล้วพี่พาทำข้อ4อีกรอบหนึ่งซึ่งข้อ4น้องทำผิดแหละมาดูสักแควเออเขาอาจจะยังไม่ได้ตรวจเท่ากับ3ส่วน4เนาะเพราะครูกำหนดส่งพรุ่งนี้8โมงแก้อีกรอบได้ไหมอ่ะหรือว่าส่งซ้ำไม่ได้ละไม่ได้ใจอาจจะได้นะเออแก้แล้วเดี๋ยวค่อยส่งซ้ำเนาะอ่ะมาดูกันวิธีทำข้อนี้ทำยังไงครับผมก็จับเหมือนเดิมใช่ไหมล่ะตรงนี้เขียนคำอธิบายไปก็คือยกอะไรนะกำลังสองสองข้างสมการโอเคไหมครับข้างซ้ายก็จะได้ xส่วนข้างขวาก็จะเป็น3ส่วน4คูณ3ส่วน4ซึ่งมันก็จะได้เป็น9ส่วน16ถูกไหมไม่เห็นมีเลข5โผล่มาเลยใช่เปล่า9ส่วน16ก็กดเครื่องก็ได้มารอพัสมิตรน่าจะได้ฮะคำตอบคือ 0.5625 ครับผมถึงจะถูกครับไหนของน้องตอบเท่าไหร่โอเคมั้ยว่ามันนะครับก็ใช้วิทยาการครับโอมาเลตติหายไปอะไรคือโอมาเลตติเกย